สวัสดีครับโปรเชาครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเทคเอาเวย์หรือการขึ้นไม้หลายท่านก็มีความคิดว่าอยากตีละก็ตีได้เลยครับจากการเทคเอาเวย์ขึ้นไปนะฮะจะให้ลองทำความเข้าใจในเรื่องของการตีซึ่งเวลาไปเล่นกอล์ฟจริงนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการตีลูกได้เล่นลูกสั้นๆเรียกลูกชิปหรือลูกพิชก็แล้วแต่ว่าจะเอาเหล็กไหนตีนะครับลูกนั้นอาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากซึ่งเป็นเทคนิคที่ยังไม่ถือว่ายุ่งยากหรือทำยากมากนะครับสามารถที่ทำได้ง่ายๆนะครับไปที่สนามจริงนะครับขึ้นไม้แล้วก็ตีเหมือนกับสิ่งที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับลักษณะของการตีเนี่ยก็คือเป็นการทำงานของข้อมือนะที่จะพาไม้ที่เราเทคเอาเวย์ขึ้นไปแล้วกลับมาตีมันต้องเริ่มต้นจากการจับกริปที่ถูกอย่างเคยที่นำเสนอไปแล้วนะครับว่าลักษณะของการจับกริปเป็นอย่างไรนะบวกกับการขึ้นไม้ที่ถูกแล้วก็ตีกลับมานะถ้าดูจากในสิ่งที่ผมทำไม่น่ายากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านจับกริปผิดนะลักษณะของหน้าไม้ที่จะกลับมานั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสแควร์ได้สิ่งที่จะมาช่วยทำให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับลักษณะของข้อมือนะก็เหมือนกับว่าถ้ามือขวานะถ้าจับนะค้อนเด็กเล่นนี้หักข้อมือขึ้นไปแล้วก็ตีกลับลงมาด้วยนี่คือมือขวานะฮะลักษณะของมันก็คือทำงานอย่างนี้ส่วนมือซ้ายก็หักขึ้นไปและกลับลงมานี่คือคอนเซ็ปต์ของการใช้ข้อมือในแต่ละมือนะฮะถ้าเป็นลักษณะของสองมือนะฮะจับก็เหมือนกับการจับในกอล์ฟที่บอกว่าถูกนะครับหักแล้วก็ตีหักแล้วก็ตีนะครับถ้ามาดูลักษณะของค้อนที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยที่จะสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นลักษณะของหน้าค้อนที่จะใช้ตอกนะมือที่จับที่ถูกต้องนะ back swing ขึ้นไปนะครับหรือ take away ขึ้นไปแล้วตีกลับลงมาหน้าค้อนก็จะมาตอกที่ตะปูทันทีลักษณะของมือมันเหมือนกับว่าถ้าผมไว้ตรงนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ตีกลับเข้ามาขึ้นไปแล้วตีกลับเข้ามานี่คือมือขวาส่วนมือซ้ายก็คือหักขึ้นไปแล้วก็ตีกลับออกมาเพราะสองอย่างนะครับสองมือมารวมกันหักตีหักตีนะแค่นี้เองครับแต่ที่ผมขอย้ำนะครับก็คือว่ามือซ้ายนะท่านต้องจับให้ถูกถ้าท่านจับผิดขึ้นและลงเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ทันทีหรือนะครับจับขึ้นธรรมชาติกลับลงมาหน้าไม้ไม่สแควร์นี่คือหัวใจของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจับกริปที่ถูกแล้วท่านฝึกแค่นี้นะครับหรือถ้าไปตีจริงนะครับแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะตีลูกลอยได้แล้วนะด้วยการที่ขึ้นในลักษณะเรียกว่ามินิสวิงนะครับในการที่เป็นการทำงานของข้อมือโดยลำตัวยังไม่ต้องทำงานมากศรัทธาตัวเองมั่นใจตนเองว่าทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับ